อยากรู้ไหมคะว่าประเทศอะไรคะที่ติดตาม Instagram ของน้องลิซ่าแบ็คพิงค์มากที่สุดอยากรู้ไหมเอ่ยเอ๊ะจะเป็นประเทศไทยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเกาหลีหรือว่าจะเป็นอเมริกาเอ๊ะหรือจะเป็นที่ไหนดีเนาะลองนึกดู TikTok 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 อันนี้เฉลยเลยแล้วกันอันนี้เรียกว่าคาดไม่ถึงนะคะคือหลายคนก็อาจจะเอ๊ะคิดว่าน้องลิซ่าเป็นคนไทยก็น่าจะมีแต่คนไทยละมั้งที่ติดตามเธอเยอะอะไรอย่างนี้อันนี้นะแอดก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่คาดไม่ถึงจริงค่ะว่าประเทศนี้นะจะติดตามน้องลิซ่าเยอะจริงๆค่ะก็นั่นคือนะคะประเทศอินโดนีเซียนั่นเองค่ะในตอนนี้นะคะIG ของน้องลิซ่านะคะเพิ่งจะแตะ26ล้าน follower นะคะผู้ติดตามเนี่ยสูงถึง26ล้านไปเมื่อคืนนี้เองนะคะก็คือคืนวันที่11กันยายนนะคะที่ผ่านมาค่ะก็เราก็ทำคลิปข่าวไปแล้วนะคะเรามาดูอัตราส่วนนะคะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอินโดนีเซียนะคะใน26ล้านคนเนี่ยอินโดนีเซียค่ะมีผู้ติดตามอยู่ 21% นะคะส่วนไทยเนี่ยติดตามน้องอยู่แค่ 10% เท่านั้นเองค่ะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นสหรัฐอเมริกานะคะ 6% ฟิลิปปินส์ 6% แล้วก็เกาหลีใต้อีกราวๆ 6% นะคะเรียกได้ว่านะคะอินโดนีเซียมาอันดับที่1ค่ะติดตามเธอเยอะมากๆนะคะแล้วจริงๆเราต้องบอกว่าในตลาดอินเดียเองนะเริ่มไปเจาะนะคะแล้วก็ตลาดของจีนเองก็เริ่มไปเหมือนกันนะแต่ว่าจีนเขาไม่ได้เล่น Instagram นึกออกมาก็เอาเป็นว่าอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะแอดเอามาอัปเดตให้ดูแล้วกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ยอดผู้ติดตามของน้องลิซ่านะเฉลี่ยแล้วนะเท่าที่ทำข่าวมาเนี่ยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นนะคะเดือนละ1ล้านผู้ติดตาม1ล้าน follower ไม่น้อยเลยนะและก็ไม่มีแนวโน้มนะคะว่าจะหยุดนะมีแต่แนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะอัปเดตล่าสุดไปเมื่อคืนนี้ค่ะวันที่11กันยายนนะคะ2562ค่ะจดบันทึกไว้เลยค่ะ26ล้านคนแล้วนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าก็คงได้ทำข่าวอีกค่ะ27ล้านอย่างแน่นอนนะคะค่ะอันนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังนะคะผู้ติดตามนะคะอินโดนีเซียนี่ติดตามน้องลิซ่ามากที่สุดค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า